วันที่8ธันวาคมพ.ศ. 2565เวลา 9:00 น.ดร.เอกพันธ์อินเจงเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่21ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566ครั้งที่1เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี